Now it's time to have dinner. Ah, yes. Okay. You know mochi? Mochi. Yeah, mochi, I know. Rice cake. So we do rice cake making show at the buffet restaurant. So okay, go to the Yeah, you can try to Meiji. Make mochi. Okay, make mochi first. Yeah. Okay. Let's go. ที่คนนี้เขาตีคนเนี่ยก็จะช่วยกันไปเอาเลยช่วยกันช่วยกันอะไรเงี้ยนะคะสู้ๆอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้เขาก็จะถือน้ำเปล่าเพื่อเป็นการนวดให้แป้งเนี่ยมันเหนียวขึ้นวิธีการตำโมจิแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถหาหรือว่าพบเจอได้ตามโรงแรมที่เป็นเลียวกังแบบเก่าแก่หรือว่าจะเป็นพวกต่างจังหวัดแบบนี้นะคะถึงจะได้เห็นวิธีการทำแบบนี้ก็หลังจากที่ร่วมสนุกแล้วเนี่ยเห็นไหมโมจิที่เราตำได้เขาก็จะเอามาใส่กับถั่วแล้วก็แจกให้ทุกคนที่มากินในห้องอาหารเนี่ยได้กินกันขออันนึงก็จะเป็นโมจิเหนียวๆแต่ว่ายังร้อนอยู่นะเพราะว่าข้าวที่เอาลงไปตำเนี่ยก็ยังอุ่นๆอยู่นี่เห็นไหมยืดเลยว่าแล้วลองสักคำแป้งอุ่นๆหนึบๆแล้วผมก็ถั่วหวานๆอร่อยวันนี้นะคะเพิ่งมาถึงโรงแรมนี้วันแรกตอนเย็นก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ง่ายๆเดินตักกันได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยอาหารก็จะมีหลายอย่างนะคะจะมีอาหารทั้งแบบน่ากินทั้งของโลคอลแล้วก็โอ้โหนี่เมื่อกี้เห็นเขาทำเนื้อน่ากินมากเลยไปหยิบมาจานหนึ่งมีเดียมแรร์เนื้อนุ่มจังเลยกี่จานเนี่ยมันทนาเหมาหมดขาดขาดเลยอันนี้นุ่มจริงอันนี้นุ่มจริงเดี๋ยวอันที่ต้องไปซ้ำนะนี่กินวนไปอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาถึงที่นี่วันแรกกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ภายในโรงแรมมิซึกิเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวอุ้มขอ enjoy dinner ก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอุ้มกินเสร็จแล้วเนี่ยเขามีอีกหนึ่งกิจกรรมตอนดึกให้ลองทำดูแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันตอนนี้ขอจัดการเนื้อก่อนเนื้อนุ่มมากSorry. Well, how was dinner? Oh, really enjoy. I'm really full. Oh, that's why I'm late. So sorry. That sounds great. Yeah. Yeah. So now we are going to last activity of today. Yeah. Which is what we call Starry Night Safari. Starry Night Safari.
โอ้โหอันนี้เป็นกิจกรรมก่อนนอนนะแต่ท่าทางจะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าโอเค I'm ready Okay let's go Okay กิจกรรม Starry Night Safari เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแอคทิวิตี้ตอนเย็นให้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะออกไปดูธรรมชาติของบริเวณแถบๆนี้เนี่ยเราก็สามารถออกไปได้โดยการนั่งรถแบบนี้เนี่ยเขาก็จะพาเราไปดูสัตว์ที่เขาออกมาหากินในช่วงกลางคืนเราอาจจะได้เจอกวางอาจจะได้เจอหมูป่าแรดคูนตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่าที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะก็คือการได้มองเห็นดาวแบบชัดๆเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าดาวที่นี่เนี่ยจะเยอะแค่ไหนนั่นไงแต่ว่าตอนนี้นะเพื่อนๆดูตามที่พี่ตากล้องถ่ายไว้นะเพราะว่าตอนนี้เราฉายไฟตรงๆไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกวางหนีตอนนี้เจอกวางหนึ่งตัวโอ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวโอ้นั่นไงโอ้มันเป็นเหมือนแม่ลูกกันน่ะซูมเข้าไปซูมเข้าไปโอ้ยขับขึ้นเขามาประมาณไม่ถึง10นาทีเจอสองตัวแล้วโอ้นี่โหกำลังฉายไฟเลยอะตรงนั้นมีเยอะมากมีประมาณ 6-7 ตัวได้อะโอ้ยเนี่ยตามันแบบโดนไฟแล้วมันเป็นแบบประกายเลยอะโอ้โหเนี่ยเพียบเลยวันนี้เป็นวันที่อุ้มเหมือนได้ทำความรู้จักกับเมืองมิซึงิแบบไม่รู้ตัวเลยนะเริ่มตั้งแต่บรรยากาศความเป็นชนบทที่สงบร่มรื่นกิจกรรมต่างๆที่แทรกเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาสิ่งของในท้องถิ่นการนำเสนอรูปแบบความสมบูรณ์ในธรรมชาติของเมืองนี้ทำให้อุ้มรู้สึกว่าอยากไปดูอยากไปทำกิจกรรมต่างๆของอินากะทัวร์ที่มีให้ครบทุกอย่างเลยThank you. Thank you. Thank you for your bring me to see the many deers and many stars. Thank you. I hope you like it. Yeah. So today's activity is finished. Yeah. Yeah. So okay. Please take a rest. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Welcome. ขอบคุณค่ะ Bye bye. Bye bye.ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเลยนะที่เดินทางมาถึงที่มิซึกิรีสอร์ทนี้นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในแอเรียของมิซึกิรีสอร์ทอยู่แต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะอุ้มก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปทำความรู้จักกับคำว่าอินากะทัวร์ให้มากขึ้นสัปดาห์หน้าอุ้มจะพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยยังไงเพื่อนๆติดตามอุ้มได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูรายการแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยสะดวกทางไหนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันเสาร์18:20 เปิด MCOT Family ช่อง14แล้วพบกับอุ้มสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะไปพักแล้วสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดมิเอะมาทำความรู้จักกับอินากะทัวร์หรือทัวร์ชนบทของมิซึกิเขาคิดว่ากิ่งไม้ธรรมดาแต่พอหักปุ๊บนี่แบบโอ้โหหอมแบบอโรมาขึ้นมาเลยอ่ะ The name is Daikichi Big Lucky or Happiness จะมากินปลาโดนปลาหลอกกินเหยื่อไป2ทีแล้วแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิเซฮงไกโดโอโมเตนาชิก็คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็จริงใจโอโบระเวสติเบิลฟาร์มเดี๋ยวเขาจะพาไปดูผักที่เป็นผักออร์แกนิกของที่นี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นฟู้ดทรัคชื่อว่าชิกะยามะポターの宿楽しい楽しいいいですかいいオッケー
มีอะไรเหนื่อยเลย